าเกิดท่านมาเลยสวัสดีทุกท่านนะครับรายงานสดจากรถขับสีไปนี้เลยได้ครับสวัสดีพี่รามณรงค์ครับขณะนี้คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับกำลังเดินทางมาที่บริเวณพรรคประชาชาตินะครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกัน8พรรคการเมืองนะครับได้มีการร่วมกันนะครับประชุมปรึกษาหารือวาระทางการเมืองต่างๆที่พรรคประชาชาติเขตดอนเมืองนะครับซึ่งในวันนี้ 13:50 นาทีนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตท่านผู้ชมไปตั้งกล้องรอกันตรงนี้ครับตอนนี้บรรยากาศที่พรรคประชาชาติก็มีคุณทวีสอดส่องนะครับเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับคุณบางยีนะครับก็เดินทางมารอต้อนรับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสดๆณขณะนี้เดี๋ยวเราไปนะครับดูบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์1แชร์หน้าเฟซ1แชร์ลงกลุ่มส่งหัวใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับขณะนี้บรรยากาศสื่อมวลชนก็เดินทางมากันแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะไปตั้งกล้องสักครู่นึงพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับท่านพันธุ์นายกทวีนะครับสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติที่ได้ให้การต้อนรับดูแลอย่างดียิ่งและขอบคุณพี่น้องครับวันนี้หลากหลายมากต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อข้อคำถามว่าวันนี้จะมีการพูดคุยในวาระอะไรประเด็นอะไรนะครับเท่าที่ผมดูระเบียบวาระของการประชุมนะครับทางเลขาธิการพรรคก้าวไกลพรรคแกนนำก็ได้มอบให้กับพรรคร่วมทั้ง8พรรคนะครับวาระมีทั้งหมดอยู่4วาระนะครับวาระที่1จะเป็นเรื่องของประธานนะครับวาระที่2เนี่ยก็เป็นตามระเบียบวาระประชุมทั่วไปนะครับก็เขียนเป็นเรื่องของเรื่องของรายงานการประชุมแต่ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับวาระที่2ผมไม่มีประเด็นวาระที่3ก็เป็นเรื่องพิจารณาซึ่งมีหัวข้อที่เสนอเป็นเรื่องที่จะพิจารณาพูดคุยกัน3เรื่องนะครับเรื่องที่1จะเป็นเรื่องการติดตามความก้าวหน้าของการพูดคุยนะครับของพรรคร่วมเรา8พรรคในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันนี่เป็นวาระที่1นะครับวาระที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องของกำหนดแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อบริหารประเทศนะครับก็คือหมายความว่าเตรียมการที่จะไปจัดทำนโยบายรัฐบาลร่วมกันนะครับวาระที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานระยะเปลี่ยนผ่านหรือ transitional team นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่กำหนดไว้ในระเบียบประวัติที่จะพูดคุยกันนะครับมีทั้งหมด3วาระที่สำคัญสำคัญในระเบียบวาระในการประชุมระหว่าง8พรรคร่วมไม่ได้กำหนดระเบียบวาระอันนี้ไว้นะครับแต่ก็มีวาระที่4คือวาระอื่นๆถ้าเพื่อนสมาชิกหรือพรรคร่วมเรามีความประสงค์จะนำมาเป็นข้อเสนอในการพิจารณาในวาระอื่นๆเนี่ยทางที่ประชุมก็คงจะมีกระบวนการว่าจะพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่า
ข้อเสนอของผมเองเนี่ยที่ส่งไปให้กับทางคณะกรรมการนะครับที่จะพูดคุยกันนะครับก็ต้องการเจรจาของแต่ละพรรคเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะก็คนจะพูดคุยกันน่าจะเป็นงานเรื่องเฉพาะไปนะครับเช่นเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยคณะกรรมการของที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาของเพื่อไทยกับก้าวไกลทุกคนจะไปพูดคุยกันนะครับคือการพูดคุยของลักษณะการทำงานนะครับร่วมกันการแบ่งงานเนี่ยมันคงไม่มีข้อสรุปในการพูดคุยครั้งเดียวนะครับคงต้องหาข้อสรุปที่ดีที่สุดนะครับข้อเสนอที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับการทำงานร่วมกันคุณหมอบอกมีทางออกแล้วยังไม่มีข้อยุติก็มีทางออกแน่นอนครับยังไม่ได้ระบุรายละเอียดขนาดนั้นเพราะเราเพิ่งได้รับวาระนะครับผมก็ต้องมาหากรอบหาแนวทางตามที่ทางเลขาของพรรคก้าวไกลเขาได้ส่งตัวโครงสร้างและตัว organization chart เข้ามาเนี่ยนะครับคงจะต้องมาปรึกษาหารือกันว่าลักษณะโครงสร้างที่ส่งมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตัวโครงสร้างคณะทำงานภารกิจที่ส่งมาเนี่ยทางคณะกรรมการระหว่าง8พรรคเราเนี่ยนะครับจะมีการพูดคุยจะเห็นด้วยตามนี้ไหมจะเติมเต็มอะไรหรือไม่ก็คงต้องมีข้อสรุปตรงนั้นก่อนที่แต่ละพรรคจะจัดตัวบุคคลเข้ามาตามที่กำหนดไว้นะเช่นบอกว่าคณะกรรมการชุดเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะมีตัวแทนจากแต่ละพรรคละ1ท่านที่ประชุมจะเห็นด้วยหรือเปล่าจะต้องเติมเต็มเรื่องนี้ไหมก็ต้องมาพูดคุยกันแต่ในตัวร่างนะครับเขาขอว่ามีตัวแทนพรรคละ8ท่านหลังจากนั้นก็มาแยกเป็นภารกิจจะมีการเติมเต็มมาจากแต่ละพรรคหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็มาจัดบุคคลลงทำงานตามภารกิจที่ได้วางโครงสร้างเอาไว้นะครับไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีต้องขอเรียนตามระเบียบวาระการประชุมนะครับไม่น่าจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้เพราะว่าการพูดคุยเรื่องลักษณะการทำงานที่เป็นลักษณะตัวบุคคลนะครับมันน่าจะเกิดจากหลังที่เราวางแนวทางมาจาก MOU วางแนวทางในการปรึกษาหารือเรื่องของแนวทางที่จะจัดทำนโยบายร่วมกันหลังจากนั้นเมื่อได้ภารกิจแล้วเนี่ยก็คงมาปรึกษาหารือเรื่องตำแหน่งต่างๆที่จะแบ่งงานกันทำนะครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมีการมาแถลงตามกำหนดการนะครับ 16:30 น.เท่าที่ผมเห็นในคำสั่งพวกเราก็รอฟังและสอบถามในครั้งนั้นนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับรายงานสดจากพรรคประชาชาติครับเมื่อสักครู่นี้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับมาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้จะมีเรื่องพูดคุยอะไรกันบ้างตามระเบียบวาระการประชุมนะครับบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ผู้ชมได้รับทราบรับฟังนะครับรายงานสดๆจากพรรคประชาชาติการนะครับสาหารือนะครับการศึกษาหารือกันในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะฮะระเบียบวาระที่วันนี้พรรคประชาชาติได้รับหน้าที่นะครับได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกันในวันนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนะครับอีกประมาณ5นาทีนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลก็จะเดินทางมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับตามในเวลาวันนี้ครับพรรคประชาชาติได้มีเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวร่วมรัฐบาลท่านผู้ชมครับสำหรับการประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้านั้นนะครับนะฮะวันที่30พฤษภาคมปี66ในเวลา 14:30 น.จะมีการประชุมหารือความคืบหน้าเตรียมจัดตั้งรัฐบาลที่ห้องประชุมพรรคประชาชาติชั้น2และในเวลา 16:30 น.นะครับแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนหน้าสำนักงานพรรคประชาชาตินะครับระเบียบวาระมีทั้งหมด3วาระนะครับวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ2วาระเรื่องที่2นะครับเรื่องเพื่อพิจารณานะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลการจัดทำนโยบายบริหารประเทศการมอบภารกิจให้คณะทำงานและวาระที่3เรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศที่
ก่อนที่คุณพิธาจะเดินทางมานี่ครับบรรยากาศสดๆนะฮะสื่อมวลชนก็เรียกว่ามารอนะครับทำข่าวกันปักหลักกันอยู่ที่บริเวณนะครับหน้าพรรคประชาชาติท่านผู้ชมครับนี่ฮะสวัสดีพี่แอลนะฮะคุณพิธากำลังเดินทางมาตอนนี้เป็นตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยนะครับรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ฮะเรียกว่าวันนี้มากันเยอะครับนักข่าวมากันเยอะนะฮะเราก็มาถึงตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 นะครับแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกันท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นักข่าวสอบถามนะครับเรื่องของประธานสภาว่าจะมีวาระในการพูดคุยหรือไม่หมอชนนั่นบอกว่าในวาระนั้นไม่มีแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนั้นนะครับก็สามารถที่จะบรรจุในวาระได้แล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับลำดับต่อไปจะเป็นรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับเดินทางมาถึงที่บริเวณพรรคประชาชาติแล้วครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับกดกระจายข่าวสารเป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวราษฎรท่านผู้ชมครับโดยเบื้องต้นนะฮะทางบรรยากาศตอนนี้นะครับแกนนำเท่าที่ผมเห็นนะครับก็พรรคประชาชาติมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วเดินทางมาแล้วเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมาและทางนะครับคุณวิรัติวรสรินนะครับนี่คุณรอมฎอนปัญจรนะครับจากพรรคก้าวไกลที่ดูแลเรื่องชายแดนใต้ก็เดินทางมาแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องประธานสภาเมื่อสักครู่นี้พูดค้างกันเอาไว้นะครับเรื่องของประธานสภาคุณหมอชนนั่นก็บอกว่าเป็นวาระการหารือระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยแม้จะไม่ได้บรรจุในวาระการประชุมในวันนี้แต่เชื่อว่านะครับทางนะฮะแต่เนื้อหาในวาระนั้นก็สามารถที่จะบรรจุกันได้ท่านผู้ชมครับหลักใหญ่ใจความในวันนี้ก็จะเป็นพูดคุยถึงความคืบหน้าในการร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกประการนึงที่สำคัญก็คืออีกประการนะครับที่เรียกว่าการดำเนินการการจัดตั้งคณะเปลี่ยนผ่านนะฮะจากรัฐบาลเก่ามาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับวาระการทำงานของคณะเปลี่ยนผ่านก็จำเป็นที่ต้องทำนะครับอีกประมาณนะไม่ถึง3นาทีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะเดินทางมาที่บริเวณนะฮะพรรคประชาชาติแห่งนี้เพื่อดำเนินการนะครับในการเป็นประธานในการประชุมเพราะว่าคุณพิธานั่นก็ถือว่าเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับนะเรียกว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองประชาชนเฝ้ารอติดตามนะครับในส่วนของการฟอร์มทีมรัฐบาลการรวมไปถึงนะครับการโหวตนายกรัฐมนตรีกันท่านผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศสดๆณขณะนี้ฝากกดกระจายข่าวสารกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสำนักข่าวราษฎรนะครับเบื้องต้นนะครับสื่อมวลชนก็มาติดตามทำข่าวกันนะแล้วก็เราจะได้นำเสนอเรื่องราวรายละเอียดกันต่อไปวาระสำคัญใหญ่ๆนะครับก็คือวาระของการแบ่งงานการทำในภารกิจของวาระเรื่องของรัฐบาลนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยว 4:30 นนะครับเวลา 16:00 นเนี่ยเขาก็จะมีการนะครับมาตั้งโต๊ะแถลงกันนะครับตั้งโต๊ะแถลงกันที่บริเวณนะครับหน้าที่ทำการพรรคประชาชาตินะฮะในวันนี้ก็จะมีพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยนะครับพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่8พรรคจำนวน312เสียงนะครับ312เสียงที่จะเป็นการร่วมรัฐบาลกันท่านผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นนะเดี๋ยวขออนุญาตเท้าความในเรื่องของ MOU กันก่อนนะฮะเรื่องของ MOU ที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการเซ็นกันไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเนื้อหาสาระของ MOU นั้นท่านผู้ชมครับนะเนื้อหาสาระของ MOU ที่ได้มีการเซ็นกันที่โรงแรมคอนราดนะฮะโรงแรมคอนราดเบื้องต้นนะครับ MOU นั้นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการเซ็นเพื่อบันทึกความเข้าใจในการเข้าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับ MOU คือวาระขั้นต่ำที่พรรคก้าวไกลและว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะทำร่วมกันในขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลก็จะมีวาระเฉพาะของพรรคนะครับที่พร้อมผลักดันต่อด้วยกลไกฝ่ายบริหารและกลไกรัฐสภาโดยการเซ็น MOU ระหว่างกันนี้นะครับพรรคการเมืองเพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยสันติ
ด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็ระบุว่าการเซ็น MOU นั้นพรรคก้าวไกลก็จะยืนยันในเรื่องของการขับเคลื่อน300นโยบายที่สื่อสารกับประชาชนเอาไว้ก่อนเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดภายใต้บริบทของแกนนำของรัฐบาลผสมที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของทาง MOU ท่านผู้ชมครับนี่ครับภาพเสียงชัดเจนนะครับวันนี้เราก็ขึ้นไลฟ์สดกันก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับ 14:02 น.รายงานสดที่พรรคประชาชาติเมื่อสักครู่นี้ประมาณ10นาทีที่ผ่านมานายแพทย์ชนน่านสิงแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับได้มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและเดินทางมาถึงที่พรรคประชาชาติเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการนะครับคุณพิธาในอีกประมาณ 2-3 นาทีนะครับก็จะเดินทางมาที่พรรคประชาชาติแล้วก็จะได้มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกันที่จุดบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนำเสนอแล้วก็ปรึกษาหารือข่าวสารกันท่านผู้ชมครับนี่ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะด้านคุณหมอชนน่านสีแก้วพูดไว้ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณหมอชนน่านสีแก้วระบุนะครับว่าวันนี้มีการหารือในเรื่องราวของการจัดตั้งนะครับการเปลี่ยนผ่านคณะทำงานต่างๆนะครับรวมไปจนถึงในเรื่องราวของนะครับการแบ่งงานการทำนักข่าวถามต่อในเรื่องของประธานสภาจะมาหยิบยกพูดคุยในการประชุมในวันนี้หรือไม่ทางคุณหมอชนนั่นระบุไว้ว่าแม้จะไม่ได้มีการบรรจุในวาระนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสามารถพูดคุยกันได้ในวาระอื่นๆท่านผู้ชมครับวาระอื่นคือวาระที่3นะครับที่ถ้าสมมติที่ประชุมมีอะไรยกกันขึ้นมานะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ท่านผู้ชมครับสำหรับหมอชนน่านสีแก้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการนะครับออกแถลงข่าวหลังจากที่นะครับเรื่องราวของกระแสข่าวต่างๆได้มีมากมายในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีดีลลับทิ้งก้าวไกลนะครับอย่าเนี่ยฮะคุณหมอชนน่านระบุนะครับถึงเกี่ยวกับกระแสข่าวที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยลอยแพก้าวไกลนั้นหมอชนน่านยืนยันนะครับหลายครั้งระบุว่าทางพรรคก้าวไกลทางพรรคเพื่อไทยจะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะไม่ทรยศต่อประชาชนอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่บริเวณที่ทำการพรรคประชาชาติสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่ช่องโทรทัศน์ช่องออนไลน์รวมถึงนักข่าวอิสระก็เดินทางมาที่นี่กันด้วยเพื่อรอติดตามข่าวสารกัน 14:05 น.นะครับใน Facebook อย่าลืมกดไลค์ให้สำนักข่าวรัศดรนะครับเพื่อกระจายข่าวสารเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านผู้ชมครับโดยทางนะครับการที่มาทำข่าวในวันนี้ครับประชาชนได้ติดตามสอบถามนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการกันในเรื่องราวนะฮะที่ระบุกันไปนะฮะด้านความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเดิมที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตั้งการ์ดนะตั้งการ์ดไม่ตอบสื่อหลังถูกถามดูฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เป็นประธานการประชุมของครม.นะครับโดยก่อนการประชุมจะเริ่มต้นนะครับก็มีพลเอกธันวาคมทิพยจันทร์นายกสมาคมนายกสมาคมพันธมิตรมวยโลกและนายกสมาคมกีฬามวยไทยเลิศฤทธิ์นำคณะเยาวชนที่ฝึกฝนมาพบนายกผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพลเอกประยุทธ์นะครับว่าได้ดูการแข่งขันฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่พลเอกประยุทธ์เงี่ยหูฟังแล้วก็หันกลับมาตั้งการ์ดใส่สื่อมวลชนหลังจากดูงานประชาสัมพันธ์มวยไทยด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกได้เดินทางเข้ามาประชุมคณะครม.ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโดยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับพลเอกประวิตรก็บอกไม่ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวเพียงแต่หันมายิ้มให้กับสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีทั้งนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราขอยัดเข้าไปสแตนบายตรงกล้องของเรากันก่อนนะครับให้สื่อมวลชนได้มารุมมาตุ้มกันนะฮะเพื่อจะได้ให้เห็นท่านผู้ชมได้หลากหลายภาพนะตอนนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับเดินทางมาถึงแล้วท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเข้าไปสแตนบายที่กล้องของเรากันก่อนท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุล
รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับก็เดินทางมาด้วยครับมาก็เดี๋ยวรอคุณพิธาให้สัมภาษณ์ท่านผู้ชมอีกประมาณไม่ถึง5นาทีนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศสดๆตอนนี้คุณพิธาน่าจะมาแล้วนะฮะโอปอขออนุญาตสแตนบายรอที่นี่กันเพราะว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการนะครับเดินทางมาถึงแล้วท่านผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศเดี๋ยวรอคุณสุริยะนะครับก็เดินทางมาวันนี้แกนนำทั้งคุณหมอชนน่านนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นนะครับทางนะนี่คุณเพื่อนๆนะครับมากันท่านผู้ชมครับนี่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะสื่อมวลชนก็บันทึกภาพร่วมกันท่านผู้ชมครับนี่ครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลำดับต่อไปคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็จะมีการให้สัมภาษณ์หรือไม่นะครับหรือว่ามาทักทายสื่อมวลชนโอเคนะหมอชนน่านก็ได้พูดไปแล้วท่านผู้ชมครับต้องวางไว้นี่ครับสวัสดีสุริยะมาทำไมสุริยะก็ถือว่าเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนะครับพรรคไทยรักไทยนะครับก็ถือว่าเป็นในอดีตนี่เคยเป็นแม่บ้านนะฮะเป็นแม่บ้านพรรคมาก่อนนะแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองพอสมควรนะครับสำหรับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านผู้ชมครับแถลงเยอะจังใช่ครับวันนี้เป็นสาระสำคัญที่ประชาชนนะครับเรียกว่าตั้งตารอแล้วก็รอที่จะนะครับมาพูดคุยแล้วก็รอที่จะให้นะครับสื่อมวลชนเนี่ยอยากจะสอบถามในเรื่องของความคืบหน้านะในเรื่องของความคืบหน้าที่จะนะครับมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยใครจะดูแลตรงไหนใครจะเป็นประธานในของคณะกรรมการขับเคลื่อนต่างๆนะครับก็ถือว่าเรียกว่าฟอร์มทีมการจัดตั้งรัฐบาลกันเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นในเรื่องของการประชุมวันนี้นะครับชัยธวัฒน์นะครับเปิดเผยนะครับในเรื่องของการประชุมวันนี้ว่าชง8พรรคร่วมตั้งทีมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไม่เกิน1เดือนเห็นภาพรัฐมนตรีนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเลือกเผยเหตุผลนะครับเลือกพรรคประชาชาติเพื่อให้เกียรติวันนอเตรียมมอบภารกิจให้คณะเปลี่ยนแปลงผ่านทำงานไร้รอยต่อนะครับนายชัยธวัฒน์ระบุว่าการหารือในวันนี้นะครับเหตุผลที่เลือกพรรคประชาชาติเป็นพรรคแรกเพราะตั้งใจจะมีการหารือวนไปทุกพรรคร่วมและก็ให้เกียรตินะครับอาจารย์วันนอหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดจึงเลือกพรรคประชาชาติก่อนหลังจากนี้จะนำเสนอที่ประชุมในพรรคร่วมนะครับเพื่อหารือกันอย่างเป็นทางการ 1-2 ครั้ง 1-2 สัปดาห์ต่อครั้งจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเพื่อให้แต่ละพรรคได้ผลักได้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการหารือเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลที่รับผิดชอบร่วมกันส่วนวาระที่จะหารือในวันนี้นะครับจะกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและพรรคก้าวไกลจะเสนอตั้งทีมคณะทำงานเปลี่ยนผ่านหรือ Transition Team เพราะจะเป็นการตั้งทีมขึ้นมาหลังจากลงนามใน MOU ร่วมกันแล้วโดยจะมีตัวแทนทุกพรรคนะครับส่วนการกำหนดนโยบายจากไปนะครับรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนั้นนะครับนายชัยธวัฒน์ระบุว่าจะนำประเด็นต่างๆที่รับฟังความคิดเห็นมาเป็นการบ้านให้ทีมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและนำมาหารือในวันนี้ถึงแนวทางเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ใดมีกรอบการทำงานและองค์ประกอบการทำงานอย่างไรแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดท่านผู้ชมว่านี่ใครมาเอ่ยนะเดี๋ยวว่าตอนนี้นะครับน่าจะเป็นพรรคพลังสังคมใหม่ท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วนะฮะหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขณะนี้นะครับหมอชนน่านนะครับพรรคพลังสังคมใหม่พรรคเสรีรวมไทยนะครับรวมไปจนถึงนะครับ
ทำไมหุ้นตกเราไม่ทราบเหมือนกันนะฮะมีคุณชัญญาถามมาทดสอบ1 2 3ภาพเสียงชัดเจนไหมครับนี่ครับบรรยากาศณขณะนี้ที่นะครับบริเวณนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับบรรยากาศที่บริเวณหน้าพรรคประชาชาตินะซึ่งเบื้องต้นก็ได้เดินทางมากันพร้อมแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะได้มาพบกับท่านผู้ชมนะครับใครที่อยากจะเจอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็สามารถที่จะดำเนินการกันได้ท่านผู้ชมสวัสดีพี่แชมป์นะฮะในวันนี้นะครับกำหนด10:30 น.นะครับ14:30 น.ก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันโดยเบื้องต้นนะครับวาระของการประชุมวันนี้มีทั้งหมด3วาระนะครับวาระที่1นี่ครับอันนี้เปิดเผยได้นะเพราะว่าส่งสื่อมวลชนกันแล้วท่านผู้ชมครับนี่ระเบียบวาระการประชุมในการจัดตั้งรัฐบาล นะครับที่พรรคประชาชาติวันอังคารที่30 พฤษภาคมนะครับเวลา 14:30 น.นะฮะเรื่องที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2นะครับเรื่องเพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ 2.2 คือการจัดทํานโยบายบริหารประเทศ 2.3 นะครับการมอบหมายให้ภารกิจคณะทํางานและระเบียบวาระที่3นะครับคือเรื่องอื่นๆนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้เป็นในส่วนของระเบียบวาระนะฮะระเบียบวาระที่ทางนะครับมีการดำเนินการกันวันนี้วันอังคารนะครับเพื่อนๆวันอังคารที่30 พฤษภาคมนะอันนี้จะเป็นโปสเตอร์ที่พรรคประชาชาติมีการแจ้งสื่อมวลชนนะครับกำหนดการประชุมความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล30 พฤษภาคม 66 14:30 น.ประชุมหารือ 16:30 นะครับแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหน้าพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบอร์ผู้ประสานงานนะครับเรื่องราวในวันนี้ถือว่าประชาชนได้ให้ความสนใจและวันนี้คุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะครับจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับกำลังเดินทางมาถึงแล้วท่านผู้ชมครับอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะนี่ครับจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็คุณอนุดิษฐ์นี่ครับเดี๋ยวก็คุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับแคนดิเดตนายกพรรคไทยสร้างไทยนะไม่ทราบว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะเดินทางมาหรือไม่เพราะได้ข่าวว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่สบายท่านผู้ชมครับ20:30 น.อย่าลืมเชียร์วอลเลย์บอลทางช่อง7คุณนุกูลขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะฮะพี่น้องประชาชนแฟนข่าวสำนักข่าวราษฎรบรรยากาศสดๆที่พรรคประชาชาตินะครับวันนี้ก็เรียกว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือครับลำดับต่อไปคุณปิติพงษ์เต็มเจริญนะครับคุณปิติพงษ์เต็มเจริญและคุณนนท์กันวีสืบแสงนะครับเดินทางมาถึงที่บริเวณนะฮะอยู่ที่บริเวณพรรคประชาชาติถึงกันแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรานะฮะขออนุญาตให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับในการประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงนโยบายต่างๆที่มีการดำเนินการกันนั้นนะครับจะได้มีการปรึกษาหารือกันในวงของพรรคร่วมรัฐบาลที่ในวันนี้พรรคประชาชาติอาจารย์วันนอนะครับก็เป็นเจ้าภาพกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ไม้กิมบอลค่อนข้างงอแงนะขอบคุณครับวันนี้พรรคเป็นธรรมนะครับคุณปิติพงษ์เต็มเจริญนะครับแล้วก็คุณนนท์กันดีสุดแสง
ุ๊กสวัสดีพี่ตรีนะจ๊ะพี่แก๊ปแม่ปัญญาสวัสดีครับแป๊บนึงสักครู่นี้นะครับพรรคประชาชาตินะครับอยู่ที่พรรคประชาชาติเขตดอนเมืองนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำนักข่าวรัศดรรายงานเดี๋ยวกำลังจัดการคนที่มาฝรัดในเรื่องของศาสนาสักครู่นะอย่านะครับอย่าครับเพราะว่านะฮะความคิดเห็นการนับถือศาสนานี่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนเดี๋ยวเรา5นาทีก่อนนะรบกวนนะเรียกว่าความพหุวัฒนธรรมความแตกต่างหลากหลายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับการจะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องมีความหลากหลายและก็ต้องมีในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีคุณพัฒนันฮะสวัสดีพี่ล็อกเก็ตตองเก้านะคุณชุติมาสวัสดีครับคุณเสกโซโล่นะขณะนี้14:18 น.ท่านผู้ชมครับเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลกันนะฮะวันนี้เนื้อหาสาระกันในวันนี้ถือว่าเป็นนะครับที่จับตามองในเรื่องของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเข้าประชุมทิศทางเซ็น MOU ที่พรรคประชาชาตินะเบื้องต้นนะฮะทางวาระในการหารือในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวาระที่ทางนะฮะผู้สื่อข่าวก็หยอกสอบถามกันแล้วก็เรื่องของประธานสภาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของประธานวุฒิสภานะครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภากล่าวถึงกระแสกดดันสว.ให้เลือกพิธาเป็นนายกนะครับนักข่าวสอบถามว่าอาจารย์พรเพชรมองอย่างไรนะครับพรเพชรระบุนะครับว่าไม่ได้มองอะไรเพราะกระแสกดดันตามโซเชียลมีเดียเพราะเป็นมีการพูดคุยกับสว.เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปิดประชุมสภาไปเพียงแค่ครั้งเดียวโดยนายพรเพชรมั่นใจนะครับว่าสว.ทุกคนมีวุฒิภาวะและมีความรู้ความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเองและมีความคิดเป็นอิสระแต่ความเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าต้องทำตามอำเภอใจนะครับอันนี้ก็ประธานวุฒิสภานะครับแสดงความเห็นนักข่าวสอบถามกันต่อในเรื่องของสว.กิติศักดิ์และก็สว.อุปกิจนะครับว่าถูกหมายเรียกจากตำรวจเนี่ยนะครับจะมองจะส่งผลถึงภาพลักษณ์สว.หรือไม่นะครับประธานวุฒิสภาก็ระบุว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนในแง่ของจริยธรรมหากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายมีความผิด ก็ให้ดำเนินการไปตามประมวลจริยธรรมส่วนจะเหมาะสมในการทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่ตนไม่ทราบเพราะไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการใดแล้วครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทางประธานวุฒิสภาครับขณะนี้เวลา 14:20 น.ท่านผู้ชมครับบรรยากาศสดๆนะฮะที่บริเวณพักนะฮะที่พักประชาชาตินะครับวันนี้ก็เรียกว่าได้เดินทางกันมาติดตามข่าวสารกันวันพรุ่งนี้ก็จะมีการไปพูดคุยหารือนะครับกับสภาหอการค้าไทยตอนเวลา 14:00 น.นะครับถึง 15:00 น.พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปทำข่าวกันด้วยท่านผู้ชมครับกดนำพี่สำเนาคุณสุรพลสวัสดีครับสื่อมวลชนนักข่าวเรียกว่ามากันหลายช่องมากันหลายทีมครับทั้งทีมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับวิดีโอเทปวิดีโอนี่พี่มนพันธ์นะสวัสดีพี่ธัญญาคิดถึงสวัสดีครับบรรยากาศสดๆที่บริเวณหน้าพรรคประชาชาติอากาศก็เรียกว่าสดชื่นมวลชนก็ติดตามข่าวสารกันเดี๋ยวเรารอคุณพิธานะครับลงมาจากรถนะครับจะได้การพักทายมวลชนจะมีการให้สัมภาษณ์กันเพราะว่าสื่อมวลชนก็สื่อมวลชนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการติดตามกันท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะภาคภูมิสวัสดีครับคุณพัฒนันไม่ได้เข้ามาทำไมไม่อยู่เนี่ยยังไม่เห็นผมจะมาช่วงบูบูดมวลชนก็ตามทำข่าวกันแล้วก็ในท่านผู้ชมครับ 14:22 น.นะครับ
ในเรื่องของคดีสื่อนะครับวันนี้ก็มีความเห็นของวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับวิษณุชี้คดีถือหุ้นสื่อพิธาเทียบเคียงคดีชาญชัยได้แต่จะแตกต่างในประเด็นต่างๆนะครับวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีให้คำให้สัมภาษณ์กรณีถือหุ้นสื่อของพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับอาจารย์วิษณุระบุว่านะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับในข้อกล่าวหาตนไม่ทราบรายละเอียดแต่ยอมรับว่ามีการถือครองหุ้นส่วนจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษานะครับมีคำพิพากษาคืนสิทธิ์ให้ชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับอาจารย์วิษณุระบุว่าสามารถนำมาเทียบเคียงกันได้นะครับแต่จะแตกต่างกันในประเด็นต่างๆซึ่งกรณีของชาญชัยเป็นการถือครองหุ้นสื่อในบริษัทแม่และบริษัทลูกซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงกันได้แต่ในหลักการจะต้องไปดูคำวิจัยเก่าๆลำดับต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับคุณพิธาลิ้มเจริญคุณสิทธาธิวารีนะพิธาหรือสิทธานะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคุณพิธาหรือสิทธานะครับเพราะว่าชื่อคล้ายๆกันนะขณะนี้เป็นคุณสักครู่นะขออนุญาตมองก่อนนะฮะเรียกว่าน่าจะเป็นคุณสิทธาละสิทธาหรือพิธาเดี๋ยวเรามารอเฉลยกันอีก10วิท่านผู้ชมครับถ้าเป็นพิธาส่งหัวใจสีส้มถ้าเป็นสิทธาก็ส่งหัวใจสีม่วงมาท่านผู้ชมครับเรียกว่าผู้สื่อข่าวติดตามกันนะฮะทดสอบ1 2 3ขณะนี้คุณพิธานะฮะคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับเดินทางมาถึงแล้วส่งหัวใจสีส้มรัวๆนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านนะครับ transition team กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกับเวลาที่มีอยู่นะครับก็จะเดือนกว่าหรือ2เดือนเนี่ยผมคิดว่ามีคำถามที่ประชาชนต้องการคำตอบอยู่หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้งปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมของหน้าฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานนะครับน้ำมันดีเซลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือดำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุมสหประชาชาติครั้งแรกเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ของรัฐบาลชุดใหม่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นคำถามที่ประชาชนอาจจะถามนะครับพี่น้องข้าราชการอาจจะถามภาคเอกชนอาจจะถามวันนี้ในเมื่อเรามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนเป็น MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมหรือเกือบ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อเป้าหมายชัดแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องของกระบวนการทำงานให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะครับก็จะตั้งรัฐบาลเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์ทุก2อาทิตย์แล้วก็จะตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าฟังจากที่ได้พูดคุยเนี่ยก็จะเอาปัญหาประชาชนมาเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้เป็นแบ่งเป็นรายกระทรวงว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่แก้ไขปัญหาอาภัยน้ำแล้งน้ำท่วมมี78กระทรวง89พรบกฎหมายที่ค้างอยู่มีอะไรบ้างที่พอเราประชุมครม.นัดแรกเราจะได้รู้ว่าเรียงลำดับความสำคัญในการที่จะบรรจุวาระในการประชุมนะครับอันนี้ก็คงเป็นสาระคร่าวๆที่ผมเตรียมมานะครับพูดคุยกับหัวหน้าพรรคทั้ง7พรรคนะครับแต่ที่เหลือเรื่องของรายละเอียดก็คงขอใช้เวลาประชุมกันสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมีรายละเอียดอะไรก็เดี๋ยวจะลงมาแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับไม่มีครับไม่มีครับพี่ครับล่าสุดคุณเอกประยุทธ์บอกว่าการตั้งคาร์ดิชั่นทีมมาเป็นการเป็นลาล่ากระลวงงานของรัฐบาลรักษาการอะไรเงี้ยไม่มีการลาล่ากระลวงข้าราชการครับก็คือทำงานเป็นคณะงานเปลี่ยนผ่านนะครับพูดคุยกับเอกชนก็ดีหรือถ้าพี่น้องข้าราชการต้องการพูดคุยกับพรรคการเมืองก็เป็นสิทธิของข้าราชการแต่เราไม่เคยเข้าไปรับละม้วงขอข้อมูลหรือขอดูงบประมาณหรืออะไรแล้วแต่อย่างนั้นครับฝั่งนี้มีไหมครับให้เท่าเทียมกันจะเรียก
คือทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ครับพี่ประวิตรครับทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ก็คือว่าทางหน่วยงานราชการเป็นคนเชิญเรามาเองนะครับถ้าเชิญมาเองเนี่ยก็คงจะเชิญในฐานะพรรคการเมืองมากกว่าเขามีความกังวลใจอยู่หลายเรื่องนะครับที่ค้างอยู่ในครม.ตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วยังไม่ได้รับการผลักดันนะครับก็ได้รับการประสานงานที่จะการพูดคุยแต่ในการไปพบแต่ละครั้งนะครับก็จะมีกรอบการทำงานว่าหรือไปสั่งคนที่เป็นข้าราชการที่ต้องฟัง caretaker government อยู่แล้วยังฟัง incoming government อีกเนี่ยมันก็จะทำให้สับสนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมจะพูดคุยในกรอบการประชุมวันนี้ว่าต้องระมัดระวังถ้าเกิดมีใครอยากจะคุยแต่อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆหน่วยงานที่ต้องการพูดคุยกับผมแล้วก็ต้องการนำเสนอนโยบายของแต่ละส่วนนะครับก็คงจะทำเป็นไปตามหลักสากลนะครับของ transition team ในแต่ละรัฐบาลว่าทำได้ขอบเขตที่ไหนเราก็จะยึดขอบเขตที่นั้นแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความหวังแล้วก็ให้ข้าราชการมีภาระน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ให้สับสนแน่นอนครับแค่นี้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวขอไปประชุมอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะรีบลงมาแถลงใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับThank you.
ังไหมครับเดินมานี่เดินหลายรอบแล้วก็อยู่ตรงนี้สวัสดีทุกท่านนะครับรายงานข่าวกันอยู่ที่บริเวณพรรคประชาชาติวันนี้สำนักข่าวราษฎรได้เดินทางมาทำข่าวการประชุมวาระหารือพรรคร่วมรัฐบาลนะครับการประชุมจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคือตั้งแต่บ่าย 2:30 ถึง 4:00 นและก็จะมีการแถลงข่าวนะครับตามกำหนดการเนี่ยจะระบุไว้ว่าจะมีการแถลงข่าวตอนเวลา16:30 นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นนั้นก็นี้นะครับจะเป็นการหารือแล้วก็มีข้อสรุปข้อยุติรวมถึงการแจกแจงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมครับอยู่ด้วยกันนานๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณครับขออนุญาตซูมกล้องออกสักครู่นึงนะวันนี้มีกระตุกบ้างไหมครับท่านผู้ชมครับฝากเช็คคุณภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสัญญาณช่องไลฟ์วิวก็มากันมากนะฮะสวัสดีพี่หมูอ้วนนะนี่ครับคุณพิธาก็ให้คำมั่นนะครับว่าในเรื่องของการตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการกันต่อแม้พลเอกประยุทธ์จะระบุว่าจะเป็นการละลาบละล้วงนะฮะการละลาบละล้วงหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับแต่ทางคุณพิธาบอกว่าไม่ได้มองเช่นนั้นนะครับไม่ได้มองว่าเป็นการละลาบละล้วงเนื่องจากนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ภาระกันต่อไปขออนุญาตช่างภาพนะครับที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่จะมาเก็บภาพอินเสิร์ตนะครับเชิญขึ้นได้เลยนะครับที่คุยกันไว้เป็นวิดีโอ4กล้องนะครับแล้วก็เป็นภาพที่3กล้องนะครับเชิญเดี๋ยวเขาจะส่งตัวแทนสื่อมวลชนนะครับไปเก็บภาพinsert แล้วก็ภาพประชุมปรึกษาหารือกันท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเรารอให้ทางทีมงานพรรคนะครับได้ส่งมานะวันนี้ป้านกนะฮะอาจจะมีกระตุกกันบ้างขอบคุณมากๆครับเพราะว่าเนี่ยที่ผมให้ดูท่านผู้ชมครับว่าการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะมันจะใช้กันนะฮะจะเป็นในเรื่องของนะฮะสัญญาณกล้องช่องใหญ่ๆนะเขาใช้ไลฟ์วิวซึ่งไลฟ์วิวกล้องเครื่องไลฟ์วิวที่เป็นกระเป๋าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันจะมีคุณภาพ4ซิมนะฮะซึ่งมันจะสู้กล้องเดียวไม่ไหวนะจะสู้ซิมเดียวไม่ไหวนะตอนนี้นักข่าวก็เรียกว่ามากันแล้วแล้วก็ติดตามกันท่านผู้ชมครับนะแล้วก็สรุปบรรยากาศในวันนี้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะฮะเบื้องต้นภาพค้างเสียงสะดุดบ่อยคุณพิษณุขอบคุณมากๆครับวันนี้พี่ติ๊กตักนะฮะก็เป็นธรรมดาของข่าวใหญ่ๆนะช่วงนี้การทำข่าวก็ต้องเรียกว่าอัปเกรดกันในเรื่องของความไวแล้วก็ความเสถียรนะครับในการดำเนินการเบื้องต้นนักข่าวก็เรียกว่าเดินทางติดตามกันมาที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 16:30 นาทีก็จะได้มีการแถลงข่าวกันต่อไปถึงความคืบหน้าเนื้อหาสาระนะครับกันในส่วนของนะฮะการพรรคร่วมรัฐบาลมีการประชุมกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่พรรคประชาชาตินะครับก็จะมีอาหารไว้จัดเลี้ยงสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปาท่องโก๋นะฮะชาชักนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวหน้าไก่รสดีเด็ดนะอันนี้นะครับก็จะมีให้ผู้ที่มาร่วมงานร่วมประชุมนั้นได้มีการรับประทานอาหารกันด้วยท่านผู้ชมครับสะดุดนะฮะคุณเป้ขนมลุยเที่ยวนะนี่ฮะนี่จะเป็นข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่มีอาหารหวานนะครับชาชักแล้วก็น้ำแข็งใส
เซ็งซิมอีนะครับน้ำแข็งใสเซ็งซิมอีก็มีบริการส่วนใครที่จะแฟนคลับที่จะเดินทางมาทางประชาชนหรือว่าพรรคการเมืองเขาก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมรับฟังกันได้นะครับพี่น้องท่านใดอยู่ที่ดอนเมืองนะครับก็มาร่วมรับฟังกันได้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะ เป็นการจัดเลี้ยงนะท่านผู้ชมครับโอปอทานอะไรยังเดี๋ยวค่อยรับประทานนะฮะเดี๋ยวว่าจะทานน้ำชาเย็นสะดุดแต่พอดูได้นะนะฮะโอปอก็จะพูดคุยสรุปบรรยากาศกันในวันนี้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันนะครับเมื่อเวลา 13:30 น.คุณหมอชนน่านสีแก้วเดินทางมาพร้อมด้วยคุณหมอมิ้งนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในตัวแทนพรรคเพื่อไทยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำก็เดินทางมารวมไปถึงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เดินทางมาด้วยเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของทางพรรคเสรีรวมไทยมอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคนะครับคุณวิรัตวรสรินเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมพรรคไทยสร้างไทยมอบหมายให้นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพแล้วก็คุณสุพันธ์มงคลสุธีมาประชุมพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่หัวหน้าพรรคเดินทางมานะครับพรรคประชาชาติเป็นเจ้าภาพทั้งอาจารย์วันนอคุณทวีสอดส่องแล้วก็ทีมงานพรรคประชาชาติก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับโอเลี้ยงยกสดถึงหนึ่งขอบคุณมากๆครับเนี่ยหิวเลยมีชาชักด้วยใช่ครับคุณพัฒนันนะบรรยากาศนะฮะวันนี้ก็ทั้งสื่อมวลชนเกาะติดกันนะฮะติดตามข่าวสารกันแล้วก็ท่านใดจะเดินทางมาถนนตรงนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าผมก็ใช้เส้นทางผ่านสะพานนวลชวีนะครับการจราจรไม่ติดขัดท่านผู้ชมครับการจราจรไม่ค่อยติดขัดเพราะว่าเป็นช่วงเที่ยงบ่ายนะครับก็เรียกว่าใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านมาถึงที่พักประชาชาติประมาณ35 นาทีนะครับใช้ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ขับข้ามสะพานนวลชวีท่านผู้ชมรู้จักนวลชวีไหมฮะสะพานนวลชวีก็ถือว่าเป็นสะพานชื่อดังของจังหวัดนนทบุรีนะฮะแล้วก็มาที่พักประชาชาติอยู่ที่ดอนเมืองนะดอนเมืองอยู่ถนนสีกันนะฮะท่านผู้ชมฮะอากาศร้อนไหมแอดคุณเพลโตถามมาก็พอสมควรแต่โชคดีนะครับโชคดีที่มีเต็นท์รับรองแล้วก็มีพัดลมไอน้ำนะครับมีพัดลมต่างๆก็เรียกว่ามาดำเนินการกันอยากกินน้ำแข็งใสนะก็มานะอาม่าขอบคุณทั้ง8พรรคจ้าคุณลาวันนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะแล้วก็ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะคุณพิธาระบุว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องของประธานสภากันในวันนี้อันนี้ยึดนะอันนี้ยึดตามวาระการประชุมนะยึดตามวาระการประชุมว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องประธานสภาอันนี้ก็ต้องรอเดี๋ยวรอแถลงข่าวท่านผู้ชมครับแถลงข่าวก็ดูเรื่องอีกประมาณ 16:30 น.นะก็จะมีการแถลงข่าวกันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเนื้อหาสาระกันนะ 14:41 น.บรรยากาศสดๆณขณะนี้นะครับบรรยากาศประชุมความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคประชาชาตินะครับวันนี้พรรคประชาชาติเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการกันวันนี้มีความคิดเห็นจากสภาทนายความนะครับสภาทนายความออกแถลงการรัฐธรรมนูญกำหนดประธานสภาต้องเป็นกลางชี้ควรเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นะครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยความว่าตามที่สังคมไทยเกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภานะครับทางสภาทนายความจึงขอเรียนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังนี้นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา116นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา116นะครับก็ได้มีการนะฮะดำเนินการและมาตรา117สภาผู้แทนราษฎรมีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภา1คนหรือ2คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกตามมติของสภาและดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา119นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของสภาทนายความนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะงานนี้จะมีเฮียชูกับเฮียสันไหมนะฮะก็คงไม่มากันนะผมว่าคงไม่มากันท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้ามาก็อาจจะมีโบ๊ะบะกันก็อาจจะไม่เป็นผลดีแล้วก็สปอตไลท์ก็จะไปจับตาการโบ๊ะบะดังกล่าวนะผมเชื่อว่าก็คงจะนะคงเชื่อว่าไม่มานะครับแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคนะฮะถ้าจะมีการมาโบ๊ะบะกันมีมาเหมือนเช่นครั้งก่อนก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็จะเป็นผลเสียนะจะเป็นผลเสียต่อทั้งผู้ที่จะโบ๊ะบะกันด้วยรวมถึงจะเป็นผลไม่ดีต่อในเรื่องของที่เขาจะแถลงข่าวกันนะเชื่อว่าไม่มีท่านผู้ชมครับนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นโลโก้พรรคประชาชาตินะพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติก็ถือว่าเป็นฐานมีฐานเสียงนะเป็นพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะมีทั้งหมด9ที่นั่งนะ9ที่นั่งในการดำเนินการในส่วนของการนี่นะเสียงนะอย่าเรียกสิเดี๋ยวถึงขอบคุณครับพี่วิรุณรัตน์สวัสดีครับนี่พี่เอ๊ะมาแล้วนะพี่เอ๊ะก็กำลังจะรับประทานอาหารข้าวหมกไก่เดี๋ยวโอปอก็ขอท่านผู้ชมนะได้ดำเนินการกันนะไปพักสัญญาแล้วก็จะไปตัดคลิปลงภาพนิ่งนะฮะต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมเห็นบรรยากาศของการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ช่วงแถลงข่าวสักประมาณ 4:30 นนะคาดว่าเช่นนั้นอาจจะก่อนเวลา 16:00 นนะฮะจะได้มีการทักทายพูดคุยกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวราษฎรนะฮะวันนี้พรรคไทยสร้างไทยมีนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์นาครทัพนะครับผู้พันป๊อปแล้วก็คุณสุพันธ์มงคลสุธีมานะครับหิวแล้วใช่ไหมเราก็นิดนึงนะครับว่าจะไปรับประทานน้ำแข็งใสนะครับเพื่อคลายร้อนนะขอบคุณทุกคนนะภาพอย่าสะดุดนะอ๋อคุณปิยะศพนะปิยะโสภักนะเกษมสรรย่าภาวนาว่าจะไม่ดูไม่ได้ก็นะครับช่องหลักๆ Voice TV นะครับก็รายงานสดกันอยู่แต่ภาวนานะครับว่าจะสามารถถ่ายทอดสดได้อย่างราบรื่นอาจจะมีกระตุกบ้างบางครั้งเพราะแย่งสัญญาณกันนะครับตอนนี้ก็พยายามหานะครับการอัปเกรดคุณภาพการถ่ายทอดสดอยู่นะครับแต่ว่าต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้กล้องหลักเพราะว่าเครื่องไลฟ์วิวเนี่ยสามารถไลฟ์สดได้แต่ว่าต้องใช้กล้องแบบกล้องที่เป็นกล้องใหญ่ๆนะครับก็ต้องเป็นการไปศึกษาหาความรู้กันท่านผู้ชมครับโอเคนะฮะนี่ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนที่เขาแถลงข่าวนะครับน่าจะเวลา 16:00 นนะครับหรือ 16:30 นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตยุติสัญญาณกันก่อนไปพักกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับไม่เกินเวลา 16:30 นแล้วเราเจอกันนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตยุติสัญญาณกันก่อนท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปด้วยกาแฟดำนะหรือว่าโอเลี้ยงยกล้อนะนี่ครับลาไปก่อนนะครับทุกคนครับแล้วเจอกันครับขออนุญาตไปต่อคิวเอาน้ำเย็นก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณแม่นาครับ